สวัสดีค่ะก็วันนี้เป็นวันที่6แล้วนะคะที่ซ้อมกีตาร์นะคะก็สเกล C Majer สเกลนะคะความเร็วอยู่ที่185นะคะเพิ่มความเร็วเทมโปมา10นะคะก็ทั้ง3แพทเทิร์นเลยนะคะThank you.
พอเริ่มเร็วขึ้นเล่นเร็วขึ้นแล้วรู้สึกว่าเวลาเราเล่นปัดเร็วเล่นสเกลเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ว่าตอนนี้มันเริ่มจะไม่ค่อยเชื่อมกันแล้วนะคะก็รู้สึกว่าแบบต้องทำให้มันเชื่อมสมูทกันมากกว่านี้นะว่ารีบเล่นนะเล่นไวเกินนะคะแล้วก็ตรงแพทเทิร์นที่2นะคะสเกล C Majer ก็เวลาเราไล่เวลาเราไล่กลับอ่ะแล้วเราสไลด์นิ้วชี้กลับอย่างเงี้ยก็ไล่สไลด์ไม่ทันนะก็คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะทำได้แล้วก็ทำได้ดีมากกว่าวันนี้นะคะแล้วก็เร็วมากกว่าวันนี้ก็สู้ๆนะจะทำให้ดีที่สุดนะ